สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสิโกฟิวเจอร์ในวันจันทร์ที่17กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปิดทรงตัวใกล้เคียงกับเมื่อวันพฤหัสนะคะปิดที่ 1,772.70 เพิ่มขึ้น 0.60 นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,767.70 ถึง 1,780.20 นะคะราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสามารถเพิ่มขึ้นได้ 33 US ดอลลาร์ต่อออนหรือว่า 1.9% นะคะโดยทำโลที่บริเวณ 1,716 แล้วก็ไฮที่บริเวณ 1,780 นะคะก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ยังทรงตัวได้ที่บริเวณ 1,000 เหนือ 1,770 นะคะเนื่องจากก็มาตรการ QE 3ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐจะเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนองนะคะหรือว่า MBS ในวงเงิน 40,000 ล้าน US ดอลลาร์ต่อเดือนจนกว่าการจ้างงานของสหรัฐจะดีขึ้นนะคะสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับบวกขึ้นรับข่าวนี้นะคะค่าเงิน US ดอลลาร์ยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องดัชนีค่าเงิน US ดอลลาร์ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 78.8 นะคะถ้าเทียบกับเงินยูโรก็อยู่ที่ระดับ 1.31 นะคะราคาน้ำมันดิบในสเปกก็พุ่งขึ้นเกิน100พุ่งขึ้นที่ระดับ100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแต่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยอยู่ที่บริเวณ 99.02 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีเรื่อง IMF และ World Bank นะคะออกมาเตือนว่าประเทศต่างๆเนี่ยไม่ควรใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะมีเงินเฟ้อได้นะคะควรที่จะมีการใช้มาตรการอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของประธานเฟดบางสาขาบางรัฐนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับการ QE การออก QE 3นะคะเพราะว่าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องทำตรงนี้นะคะส่วนทางด้านอีแกนโจนนะคะดาวเกรดสหรัฐลงมาเหลือ AA ลบนะคะจากเดิม AA ส่วนทางด้านยูโรโซนนะคะทางธนาคารกลางยุโรปนะคะก็คุยกับทางด้าน IMF นะคะร่วมกันที่จะปล่อยกู้ให้กับสเปน300,000 ล้านยูโรนะคะส่วนทางด้านโปรตุเกสก็มีเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ใน40เมืองทั่วประเทศนะคะเนื่องจากประชาชนไม่พอใจมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลทางด้าน SPDR ก็เข้ามาซื้อทองเพิ่มขึ้นอีก9ตันนะคะตอนนี้ถือเกิน 1,300 ตันขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งในช่วงที่ SPDR เคยถือ 1,300 ตันเมื่อปีที่แล้วนั้นราคาทองก็พุ่งขึ้นไปที่1บริเวณ 1,900 นะคะส่วนราคาน้ำมันก็ยังมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากกรณีความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะจากหลายๆประเทศที่นับถือศาสนา อิสลามนะคะก่อความรุนแรงแล้วก็ประท้วงนะคะเนื่องจากประเด็นที่มีหนังสั้นนะคะเรื่องดูหมิ่นศาสนาเนื้อหาดูหมิ่นศาสนาอิสลามนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดการประท้วงลามปลายไปมากกว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนวันศุกร์ออกมาค่อนข้างมากนะคะก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 0.1% เท่ากับเดือนก่อนนะคะเพิ่มขึ้นมา 0.1% ยอดค้าปลีกบวกขึ้นมา 0.8% นะคะส่วนข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมติดลบไปมากกว่าคาดนะคะติดลบไปถึง 1.2% แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะบวกขึ้นมากเกินคาดนะคะที่ระดับ 79.2 นะคะส่วนดาวโจนส์ก็ยังปิดบวกได้ต่อเนื่องนะคะบวกอีก 53.50 จุดเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาทองคำยังสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป้าหมายหลักๆ ก็คือไฮของปีนี้นะคะที่บริเวณ 1,790 นะคะ 1,800 ซึ่งคาดว่าก็คงจะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้ในไม่ช้านะคะส่วนแนวรับภายในวันนะคะแนวรับภายในวันเนี่ยเราให้ที่บริเวณโลของเมื่อคืนนะคะเม
เมื่อคืนวันศุกร์นะคะบริเวณ1765นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1760เดี๋ยวมาดูกราฟในลาย240นาทีจะเห็นชัดขึ้นนะคะอันนี้เป็นกราฟในลาย220นาทีนะคะก็จะเห็นว่ามีโลที่บริเวณ1715นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1760นะคะเราคาดว่าราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคาอ่อนตัวลงมานะคะก็เป็นจังหวะที่จะเข้าไปสะสมลองเพิ่มนะคะเป้าหมายทำกำไรหลักๆของเราก็คือที่บริเวณ 1,800-1,790 นะคะส่วนแนวต้านภายในวันนะคะเราก็คาดว่าที่สำหรับวันนี้ที่บริเวณ 1,780 นะคะแล้วก็ถัดมาที่ 1,790ช่วงนี้ก็ยังแกว่งตัวในกรอบนี้อยู่นะคะก็คือรอขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,800 ถ้าอ่อนตัวลงมาก็แนะนำสะสมลองเพิ่มนะคะสรุปแนวรับในวัน 1,765-1,760 แนวต้าน 1,780-1,790 สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ